โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมคชาเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับกับในช่วงของ Command Review ครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวครับผม Command ของ Magma Crystal นะครับก็มันอยู่ในซีรีส์Overwatch ของเขานะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยทำออกมา2ตัวแล้วนั่นก็คือ Tracer กับ Genji นะครับแต่วันนี้จะเป็น Reaper ครับคุณผู้ชมถ้าว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกจะต้องมี Resource Pack นะครับซึ่งคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ตรงหน้าเว็บของเขาอย่างที่2คือคอมมานด์เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นนะครับก็คือก๊อปอันแรกไปวางแล้วจะมีอันที่2นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก๊อปอันแรกมาแล้วผมจะทำการวางคอมมานด์บล็อกวางไว้ตรงนี้กดที่ขวากดวางลงไปเปลี่ยนตรงนี้เป็น All Reactive นะครับกดดันเสร็จปุ๊บจะเห็นได้ว่ากูนั้นติดอยู่ในคอมมานด์บล็อกนะครับคือห้ามกดทำลายนะครับไม่งั้นคอมมานด์เจ๊งครับผมให้เราครับผมเปลี่ยนเป็นเกมโหมด3นาจานี่เราจะได้ออกมาได้นะครับต่อไปไปก๊อปอีกคอมมานด์นึงมานะครับไปก๊อปมาเรียบร้อยแล้วกดที่ขวาตรงนี้วางเข้าไปใหม่ All Reactive เหมือนเดิมดันเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่า Overwatch Reaper ครับผม by Magma Crystal นะครับตรงนี้จะมี Twitter ของเขาครับผมมี YouTube นะครับแล้วก็มี Facebook สามารถไปกดไลค์กดติดตามเขาได้นะครับเพราะว่าเขาทำคอมมานด์ออกมาดีๆมากมายโอ้ยเสียงรถช่างมาเถอะนะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรามาดูของครับผมที่จะต้องใช้ในการแปลงร่างเป็น Reaper นะครับอย่างแรกเลยโอ้โหมีหลายอย่างเลยแหละไม่ใช่อย่างแรกมีWither Skeleton Scout มี Obsidian นะครับมี End Crystal แล้วก็มี Nether Star นะครับอย่างแรกครับผม Obsidian วางตรงนี้แล้วก็วาง End Crystal ลงตรงนี้กดปาร์ตี้ลงไปวึบเห็นไหมมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มนะครับเอานี่ออกไปนะครับผมเสร็จแล้วเราจะต้องถือ Withered Skeleton Scout ไว้นะครับผมกด F นะครับนี่คุณผู้ชมเราจะกลายร่างเป็น Reaper นะครับจะเห็นได้ว่าเขามี Texture 3D ออกมานะฮะคือมันอาจจะแลดูแปลกๆนี่คือ Texture ตอนเดินตอนวิ่งโอ้โหตอนวิ่งนี่แบบโคตรสุดยอดครับคุณผู้ชมมีตอนย่องนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะแบบว่า คุกเข่าลงไปข้างนึงนะคุณผู้ชมแล้วกดที่ขวาเราจะเป็นการยิงนะครับซึ่งผมอยากจะบอกก็ผมว่าปืนของ Reaper เนี่ยถ้าในเกมมันจะยิงเฉพาะระยะใกล้โดนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลองเสกม็อบออกมาดูครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเราจะเอาแมงมุมออกมานะครับกดที่ขวาผมจะเห็นได้ว่าเรายิงไม่โดนนะครับเราต้องแบบว่าอยู่ในระยะที่ใกล้จริงๆครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแต่ว่าดาเมจนั้นจะแบบค่อนข้างที่จะโคตรแรงนะคุณผู้ชม2นัดก็คือตายครับเห็นไหมสุดยอดมากนี่2นัดนะครับผมรู้สึกว่าดาเมจครับผมคือมันจะนัดละ10ดาเมจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเราจะลองเมคชัวร์โดยการเอาซอมบี้พิกแมนออกมาครับผมเพราะซอมบี้พิกแมนนั้นผมมีเลือดอยู่20นะครับถ้าผมยิงเขา2นัดตายแสดงว่าปืนลูกซองนี้มีดาเมจ10นะครับใช่จริงด้วยนะครับดาเมจนี่10นี่ยอดมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราครับผมจะทำการดูความสามารถต่อไปของ Reaper กันเลยนะครับความสามารถต่อไปของ Reaper นะครับนั่นก็คือมันจะทำให้เรากลายเป็นควันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งศัตรูจะโจมตีเราไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันโจมตีเราได้ครับผมแต่ว่าจะไม่เป็นดาเมจนะครับนี่เห็นไหมแป๊บนึงเปลี่ยนเป็นสกิลที่2ก่อนนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ากูวาร์ปนะครับแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้แต่พอหายวาร์ปเสร็จปุ๊บกูโดนแยงแบงโคตรแรงเลยชิบหายเดี๋ยวมึงโดนนี่ลูกซองกูเป็นไงสุดยอดรุนแรงรุนแรงอ่ะรุนแรงนี่วาร์ปดีแป๊บนี่เห็นไหมครับมันทำให้เราไม่ได้ยอดจริงๆครับผมเราจะกลายเป็นหมอกนะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมนี่ยิงแป๊บเข้ามาเจ้าพวกหมาบูนะกูริปเปอร์นะเว้ยจัดไปนี่เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเอาไว้ใช้ในการหนีศัตรูครับผมสกิลต่อไปนะครับ Shadow Step ครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นการวาร์ปนะฮะเมื่อผมเปลี่ยนสล็อตเป็น Shadow Step นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมเป็นไฟแบบนี้นะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะวาร์ปแล้วนะครับแล้วถามว่าเราจะทำให้มันไปไกลกว่านี้ได้ไหมได้นะครับเพียงแค่เราเงยหน้าสูงไปอีกหน่อยนึงเห็นไหมครับมันก็จะไปไกลกว่าเดิมนะครับแล้วกดคีย์ขวาเนี่ยเราก็จะวาร์ปมาครับผมเราจะมีเสียงเอฟเฟกต์ที่ริปเปอร์พูดเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมไปไกลกว่านี้ได้ไหมวะโอ้โหไปอยู่ข้างบนนั้นได้เหรอเอาใหม่นี่โอ้โหโคตรแจ่มเหมือนกูเป็นริปเปอร์จริงๆโคตรสุด Amazing โอเคครับอันต่อไปครับผมเรียกได้ว่าเป็นอันติของริปเปอร์นะครับผมนั่นก็คือ Dead Blossom นะคุณผู้ชมขอร้องอันติได้โปรดเอออย่างนี้ครับผมจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันหมุนตัว700กว่าองศานะครับจะเห็นได้ว่าศัตรูที่อยู่โดยรอบนี่จะตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะนี่จัดไปนะครับโอเคผมลืมบอกไปแมปนี้อยู่ในแมปของนาคามูระนะครับ
เป็นแมปของ Overwatch ครับคุณผู้ชมซึ่งสำหรับใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับผมแต่ว่าแมปนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีทางไปต่อด้านหลังใช่ไหมแต่ดูด้านหลังมันจะแปลกๆเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแล้วมันจะแปลกโคตรๆเลยเพราะด้านหลังแม่งหายไปเลยครับคุณผู้ชมช่างมันนะครับเขาทำให้กูเล่นก็บุญแหละทำการกระโดดลงไปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็กด Dead Blossom ครับผมโอ้โหโคตรรอนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเล่นในบุคคลที่3นะเพราะเราจะได้เห็นแอนิเมชันได้แบบโคตรสุดยอดนะครับกดอย่างนี้ดิยอดยอดโอ้โหว้าวโคตรโหดคุณผู้ชมโอเคนะครับสำหรับ Reaper ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าลืมครับผมไปดูตรงลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นคอมมานด์ของ Magmagic Style นะฮะใครชอบกดไลค์ช่วงมากกดซับสำหรับวันนี้แน่นอนครับขอบคุณมากครับ